بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ต่อที่อายะห์284เหมือนเดิมนะครับลิลลาฮิมาฟิสซามาวาติวะมาฟิลอัรฎอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎวะอินตุบดูมาฟีอันฟุซิกุมเอาตุฟูฮูยูฮาซิบกุมบิฮิลลาวะอินตุบดูมาฟีอันฟุซิกุมเอาตุฟูฮูยูฮาซิบกุมบิฮิลลาฟะยักฟิรุลิมัยยะชาอูวะยูอัซฟะยักฟิรุลิมันยะชาอูวะยูอัซบุมันยะชาอ่ะนิดนึงนะชาแรกกับชาที่สองเนี่ยก็หน่วงเสียงเท่ากัน5ฮารอกะส่วนไมเนี่ยหน่วงเสียง3ฮารอกะอีดะกอมมาลกุนนะ3ฮารอกะส่วนชาเนี่ยจะเป็น5ฮารอกะก็จะยาวขึ้นมาหน่อยเพิ่มมาอีก2ฮารอกะแล้วก็เหมือนกันนะครับไมยาชาอันหลังแต่ว่าชาอันหลังเนี่ยอ่านหยุดก็เป็นเสียงฮัมซาอยู่ข้างหลังชะอย่างนี้นะฟะยัฆฟิรุลิมัยยะชาอูวะยุอัซซิบุมัยยะชาฟะยัฆฟิรุลิมัยยะชาอูวะยุอัซซิบุมัยยะชาوَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ หน่วงเสียงด้วยนะดีชัยอิงกอดีรอันนี้เป็นอิคฟาฮากีกี้อิคฟาฮากีกี้หน่วงเสียงوالله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير อีกรอบนึงนะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎوَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ อยู่ฮา2ฮารอกะพอกี่เพลินไปหน่อยกี่จะเอา5เลยอยู่ฮา2 5เมื่อกี้อย่าชานะเดี๋ยวอีกวักนึงอีกรอบนึงวะอินตุบดูมาฟีอันฟุซิกุมเอาตุฆฟูฮูยูฮาซิบกุมบิฮิลลาวะอินตุบดูมาฟีอันฟุซิกุมเอาตุฆฟูฮูยูฮาซิบกุมบ
บิฮิลลาฟะยักฟิรุลิมัยยะชาอูวะยุอัซซิบุมัยยะชาوالله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير มาดูความหมายนะครับลิลลาลิลลาเนี่ยก็แปลว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนคำว่าอินนาลิลลาแปลว่าแท้จริงตัวเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเรียกกลับคืนไปเมื่อไหร่ก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันซืนสิวันพฤหัสนะก็เนี่ยแหละพูดถึงนะหนึ่งก็คือว่าเรื่องของอาจารย์เนี่ยเมื่อมันมาถึงยังไงเราก็หนีไม่พ้นใช่แม้กระทั่งเด็กที่นอนหลับอยู่นะไม่รู้เรื่องอะไรก็เมื่ออาจารย์มาก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่แน่นอนแหละครับว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความยุติธรรมกับผู้ที่ถูกอาธรรมนะผู้ที่ถูกอาธรรมแล้วก็เด็กทุกคนในหลักอะกีดะห์ของเราก็คือเด็กเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์หมดเลยนะเด็กที่เสียชีวิตทั้งลูกที่เป็นคนมุสลิมหรือลูกของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะตอนที่นบีเนี่ยอิสรอมิรอดเนี่ยเจอผู้ชายคนหนึ่งใจดีเลยกำลังอยู่เลี้ยงเด็กกำลังเลี้ยงเด็กกับผู้หญิงคนหนึ่งเลี้ยงเด็กอยู่ที่ต้นไม้มีต้นไม้แล้วก็มีทุ่งเด็กๆอยู่เต็มเลยนบีก็ถามว่านี่ใครก็เป็นนบีอิบรอฮีมใช่ไหมถูกไหม กับพนางซาร์สองคนกำลังเลี้ยงเด็กอยู่ก็คือเด็กๆที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้เด็กๆที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไปได้รับการดูแลจากนบีอิบรอฮีมกับพนางซาร์จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ก็จะส่งคืนให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่ประเด็นตรงนี้เขาถามต่อว่าแล้วรวมถึงลูกมุชริกีนด้วยไหมคนที่เป็นลูกของคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์เนี่ยก็อยู่ตรงนี้ด้วยรวมหมดแหละเพราะเด็กไม่มีความผิดฟิตรอห์นะเป็นผ้าขาวเมื่อเสียชีวิตก่อนที่เขาจะอากินบาเลกเนี่ยอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์หมดแน่นอนแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าไม่เข้าอิสลามไม่ได้เป็นมุสลิมอันนี้ก็ต้องโดนลงโทษไปนะอยู่ในนรกไปแต่เด็กเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอันนี้ก็เป็นหลักอะกีดะห์ของเราอย่างคำว่าลิลลาก็คือเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์อะไรบ้างล่ะที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ก็ทั้งหมดนั่นแหละมาฟิสซามาวาติวะมาฟินอัรสองประโยคนี้ตีรวมหมดเลยก็คือสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าทำไมใช้คำว่าบรรดาชั้นฟ้าเพราะฟ้าเนี่ยมีทั้งหมดซาบะซามาวาตฟ้ามีกี่ชั้นมี7ชั้นแต่ละชั้นนี้ก็จะมีความไกลมีความห่างนะวัลลอฮุอาลัมแต่เราให้เชื่อว่ามี7ชั้นวะมาฟิลอัรฎและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นคนที่บอกว่าเวลาไปเจอน้ำมันก็อ๋อของฉันไม่ใช่หรอกจริงอัลลอฮ์ให้ขออัลลอฮ์นั้นเมื่อรวยแล้วเมื่อได้แล้วก็ต้องมีการแบ่งปันและบริจาคเพราะคุณกำลังเอาสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยให้มาแล้วมาบอกว่าเป็นของคุณแต่ว่าแน่นอนมันก็อาจจะมีกรรมวิธีในการไปค้นหาไปขุดนะแล้วก็เอามาผลิตแต่ไม่ได้ว่าเป็นของคุณทั้งหมดคุณจะต้องจ่ายซะกาตหรือบริจาคช่วยเหลือคนที่เขายากคนที่ยากจนวะอินตุบดูมาฟีอันฟุซิกุมและถ้าหากพวกเจ้าเปิดเผยสิ่งที่อยู่นะสิ่งที่อยู่ในใจของพวกเจ้าเอาตุฟูหูอยู่ฮาซิบกุมบีฮิลาหรือปกปิดมันเอาไว้ในหัวใจเนี่ยนะอัลลอฮ์จะทรงนำมันมาสอบสวน
แก่พวกเจ้าพออายะห์กุรอานนี้ลงมาเนี่ยนะครับมีรายงานว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในมหาท่านนบีมาหาในสภาพที่เข่าสุดเข่าสุดเลยเอาทำไมล่ะคืออายะห์กุรอานนี้บอกว่า อัลเลาะห์จะสอบสวนหมดเลยแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในหัวใจคราวนี้เนี่ยเรื่องของหัวใจเนี่ยเป็นอะไรที่มันยากมากบางทีเนี่ยขอมาอัพที่ยกอาหารมาเลี้ยงเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ที่นี่นะที่นี่อร่อยฮัมดุลิลละห์สมมติเราจับกับอะไรจักเข้าไป1คําเนี่ยแต่ไม่ได้พูดนะแต่พอมันอัตโนมัติเลยนึกในใจเลยไข่แกงวะเนี่ยแกงเป็นหรือเปล่าแต่ไม่ได้พูดนะมันในใจมันมาเลยคือเคยกินอยู่เนี่ยมันรสชาติอย่างเนี้ยพอไปเจอปุ๊บแต่นบีสอนใช่มั้ยว่าอันไหนไม่ชอบกินน้อยๆอย่าตําหนิก็วางแค่จานเดียวขอโทษที่จานเดียววางแค่ช้อนเดียวพอก็เปลี่ยนเป็นอื่นแต่ในใจน่ะไปแล้วว่าแล้วเจ้าภาพหลอมันหาใครมาแกงวะนึกในใจนะแต่มันคุมได้ปากนี่ไม่พูดแต่ใจเนี่ยมันไปแล้วไงว่าเจ้าภาพแล้วอยากเห็นหน้าช่างแกงจังเลยแกงเป็นเปล่าสมมติเป็นอย่างเงี้ยเรื่องหัวใจนี่มันยากมากซอฮาบะห์มหานบีเลยคุกเข่าเลยยารอซูลุลลอฮ์นบีซอฮาบะห์บอกว่าไงไม่ว่าจะเป็นการละหมาดเราทำได้นะอัลลอฮ์ใช้เราละหมาดเราละหมาดอัลลอฮ์ใช้เราถือศีลอดเราอดอาหารเราถือศีลอดอัลลอฮ์ให้เรายิฮาดเราออกไปต่อสู้กับท่านอัลลอฮ์ใช้ให้การบริจาคเราบริจาคแต่พออายะห์นี้ลงมาเท่านั้นแหละเราพบว่าเราไม่มีความสามารถเลยที่เราจะบังคับใจของเราเนี่ยให้คิดดีเสมอมันมีอยู่แล้วแหละรถกับข้าวผ่านเนี่ยฉันสอนหนังสืออยู่เนี่ยสอนหนังสือกำลังได้อรรถรสเลยบ้านหน้าบ้านนายมีอะไรนะมีกับข้าวเรียกกันได้เอาแล้วใจฉันเอาแล้วไปแล้วว่ายรถกับข้าวแล้วเสียงดังใช่ไหมล่ะแต่ใจฉันแต่ปากฉันไม่พูดนะแต่ใจเนี่ยมันก็คิดไปเรื่อยแหละเห็นคนคนหนึ่งแต่งตัวไม่เรียบร้อยบางทีเราก็เกิดในหัวใจละแต่บางทีก็ไม่กล้าเตือนเขาหรอกแต่ว่าใจว่าคราวนี้พออายะห์นี้ลงมาเนี่ยซอฮาบะห์เป็นกังวลมากเครียดว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไงจะเอาโทษในสิ่งที่เป็นหัวใจของเขาแต่แน่นอนนะครับในหลักการศาสนาของเราเนี่ยหัวใจเป็นนายของอวัยวะทุกสิ่งจริงไหมก่อนที่เราจะพูดอะไรก่อนมาได้เนี่ยใจมันมาก่อนแล้วก่อนที่เราจะไปทำชั่วได้เนี่ยใจมันมาก่อนแต่ว่าบางคนเนี่ยพอใจมันมาแต่พอไปถึงการปฏิบัติเขายับยั้งได้เขาก็ไม่ทำแต่ใจมันไปแต่ว่าพอถึงเวลาจะทำไม่กล้ามีบางคนเนี่ยเยอะแยะคิดอยากจะทำไม่ดีแบบโมโหแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆนึกขึ้นได้โอ้โหไม่เอามีสติไงคือคนที่ไม่มีสติอย่างพวกเมายาบ้าเมื่อกี้มันไม่รู้เรื่องอะไรหรอกมันทำของมันเมาเหล้าเมาอะไรเนี่ยนั่นแหละมันคิดแล้วทำเลยมันไม่มีการยับยั้งแต่คนที่มีสติเขาจะรู้แล้วเฮ้ยทำไปมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะแต่ใจมันมาเวลาโมโหเนี่ยคิดอยากจะเล่นงานอยากจะแก้แค้นเป็นเรื่องปกติคราวนี้เนี่ยพอซอฮาบะห์มาหานบีบอกเมื่อกี้นะว่าพอจะเอาผิดในหัวใจเนี่ยฉันทำไม่ได้นะนบีบอกว่ามีหมดแม้กระทั่งซอฮาบะห์นะพวกเราไม่เหลืออยู่แล้วนะอัตุรีดูนะอันตะกูลูกะมากอละอะห์ลุลกิตาบัยนนบีบอกกับพวกบอกกับเหล่าซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านเนี่ยต้องการจะกล่าวเช่นเดียวกับชาวคัมภีร์ทั้ง2ใช่มั้ยชาวคัมภีร์ทั้ง2ก็คือใครล่ะก็คือยะฮูดและก็นาซารอพวกนี้กล่าวยังไงมินกอบะลิกุมก่อนหน้าพวกเจ้าซามีอ์นาวะอะซอยนาพวกนี้จะบอกว่าฉันได้ยินแล้วและฉันก็ฝ่าฝืนแล้วนบีบอกอย่ากล่าวแบบนั้นสิยอมรับในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้แม้ว่าบางครั้งมันอาจจะยากลำบากแต่เราก็ต้องยอมรับเพราะนี่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซะมีอ์นาวะอะซอยนาอย่าไปกล่าวแบบคนที่เป็นชาวกัมพีก่อนหน้านี้ที่บอกฉันได้ยินแล้วแต่ฉันก็ไม่ทำฉันก็เฉยฉันก็ดื้อบัลกูลูแต่พวกท่านจงกล่าวว่าซะมีอ์นาวะอะตออ์นาฉันได้ยินแล้วและฉันก็เชื่อฟังแล้วกูฟิรอนะกะร็อบบานาวะอิไลกัลมะซีรอุฟรอขอโทษทีกูฟรอนะกะร็อบบานาวะอิไลกัลมะซีรเป็นอายะห์กุรอานนะบอกว่าไงการอภัยโทษ
ของพระองค์เท่านั้นแหละที่เราปรารถนาโอ้ผู้อภิบาลของเราและยังพระองค์เท่านั้นที่เรากลับไป เสร็จแล้วพอซอบะกล่าวยอมรับแบบนี้หัวใจก็สงบขึ้นนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานอายะต่อมาว่าอามานะรอซูลุบิมาเดี๋ยวเราจะอ่านแล้วก็มายกเลิกนะมายกเลิกในสิ่งที่อยู่ในหัวใจถามว่าในสิ่งที่ในหัวใจเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาโทษไหมไม่เอายกเว้นบางเรื่องนะบางเรื่องเอานะเช่นเรื่องของการกูฟดไม่ได้ถ้าหัวใจเนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์แต่ภายนอกแสดงออกมาเป็นอะไรนะเป็นมุสลิมชาดะกล่าวละหมาดไปก็เหมือนกับอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลูนแต่ในหัวใจกูฟดอัลลอฮ์อันนี้อัลลอฮ์เอาไหมเอาแต่ถ้าไม่ได้เป็นโทษเรื่องกูฟดเป็นโทษในเรื่องของความผิดคิดไม่ดีกับคนเนี่ยถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติออกมายังไม่ได้พูดออกมาอันนี้ยังไม่บันทึกความชั่วนะอ่ะอัลเลาะห์บอกต่อในอายะห์กุรอานว่าฟะยัฆฟิรุลิมัยยะชาวะยุอัซซิบุมัยยะชาและอัลเลาะห์เนี่ยและพระองค์เนี่ยจะทรงอภัยโทษแก่ผู้ที่ทรงพระองค์ทรงประสงค์และจะลงโทษผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วัลลอฮุอะลากุลลิชัยอ์กอดีรและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งสรุปก็คือว่าในหะดีษบทหนึ่งนะบอกว่างี้ในหนังสือซอฮีฮ์ทั้งสองรายงานโดยอบูฮุรอยเราะห์ได้กล่าวว่ากอลัลลอฮ์เป็นหะดีษกุดซีอิซาฮัมมะอับดีอัลลอฮ์ตรัสบอกว่าเมื่อบ่าวของข้าเนี่ยคิดจะทำชั่วฮัมมะอับดีบิไซยาตินคิดจะทำชั่วฟาลาตักตูบูฮาอะไรที่ก็จงอย่าบันทึกมันแก่เขาอัลลอฮ์ใช้มาลิกะอย่าพึ่งบันทึกนะคิดอย่างเดียวยังไม่ได้ลงมือทำอย่าพึ่งบันทึกฟาอินอามิลาฮาฟักตูบูฮาไซยาตันแต่ถ้าหากว่าเขาคิดแล้วแล้วเขาก็ลงมือทำผิดฟักตูบูฮาไซยาตันให้จดบันทึกความชั่วหนึ่งความชั่วไม่ใช่4ชั่วโมง8ชั่วโมง4ชั่วโมงคืออะไรทีหลังคือทำแล้วแต่ยังไม่ทันกับตัวแล้วก็ไปกับตัวอ๋อเดี๋ยววักต่อมาเดี๋ยววักต่อมาแป๊บนึงวะอีซาฮัมมะบีฮะซะนะตินคนคนหนึ่งคิดจะทำความดีฟะลัมยะมันฮาฟักตูบูฮาฮะซะนะบันทึกเลยคิดจะทำความดีบันทึกเลยคิดทำความชั่วยังไม่บันทึกนี่ต่างกันนะอัลลอฮ์ประวิงเวลาให้ถึงขั้นสุดท้ายเลยในการที่เขาจะคิดนะคิดทบทวนให้ดีให้กับเนื้อกับตัวนะฟักตูบูฮาฮัสนาฟาอินอามิลาฮาแต่ถ้าหากคำดีฟักตูบูฮาอัชรอนจดบันทึกเลย10ความดีลงมือกระทํา10ความดีตอนคิดได้1ความดีคราวนี้การคิดที่จะไม่ทําความชั่วที่จะได้ผลบุญก็คือไม่ทําความชั่วอันเนื่องมาจากกลัวเกรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ากลัวอัลเลาะห์ถึงจะได้นะแต่ถ้าไม่ได้กลัวอัลเลาะห์และไม่ทําเพราะไม่มีความสามารถหรือโอกาสมันไม่เอื้ออํานวยคิดจะไปขโมยแม่ปรากฏว่าที่บ้านนั้นก็ติดกล้องเลยไม่กล้าเข้าไปไอ้ยี่ไม่ได้บุญเพราะมันกลัวกล้องไม่ได้กลัวอัลเลาะห์กีคิดว่าคืนเนี้ยเอาละเดี๋ยวหนีโต๊ะไปเที่ยวกลางคืนซะหน่อยแต่นี่สมมุติกีบอกพอจะเดินออกไปปวดเข่าโหยเข่าไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วแล้วกลับมานอนเอาไม่ไปแล้วทำไมอ่ะปวดเข่าไอ้ยี่ไม่ได้บุญเพราะเขาเรียกสังขารไม่อำนวยร่างกายไม่อำนวยอันนี้ไม่ได้บุญนะต้องได้บุญต่อเมื่อเรากลัวอัลลอฮ์ไม่ทำเพราะว่ากลัวอัลลอฮ์นะอันนี้ก็คือเรื่องที่อัลลอฮ์นั้นได้เล่าให้เราฟังคือตอนแรกนี่ซอบะกลัวมากเรื่องหัวใจและเรื่องหัวใจเนี่ยในเรื่องของการแต่งงานนี่ขอเสริมสักนิดนึงในซูเราะห์นิซาเนี่ยพูดถึงเรื่องความยุติธรรมอันแรกเลยบอกว่าถ้าไม่มีความสามารถให้มีภรรยาหนึ่งคนแต่ถ้าตามมีความสามารถก็สามารถมีได้เรื่องความยุติธรรมและความแล้วก็ค่าเลี้ยงดูอีกอายะต่อมา
พูดว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่มีความยุติธรรมได้หรอกไม่สามารถให้ความยุติธรรมแม้แต่หัวใจแม้ว่าจะพยายามขนาดไหนก็ไม่มีความไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้สองอายะนี้ดูแล้วเหมือนจะขัดกันอ้าวอันแรกบอกว่าให้ความยุติธรรมได้แต่ถ้าให้ไม่ได้มีคนเดียวอีกอันนึงบอกว่าจะพยายามแค่ไหนก็ยุติธรรมไม่ได้งงเลยในตัฟซีรอธิบายแบบว่าความยุติธรรมที่สามมนุษย์สามารถให้ได้ก็คือเรื่องของเวลาและก็เรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ได้มา 10,000 นึงเอาไปคนละ 5,000 จบแบ่งได้เลยชัดเจนแต่สิ่งที่กุรอานบอกอายะห์ต่อมาที่ว่าไม่สามารถจะให้ความยุติธรรมได้นั่นคือเรื่องหัวใจบางคนรักคนนี้มากกว่าบางคนคิดถึงคนนี้มากกว่าแต่อย่าบอกนะบอกมีปัญหาเลยนะภายนอกก็คือว่าภายนอกแต่นี่มันอยู่ในใจบอกเฉพาะอีกคนนึงที่รู้แต่บอกรู้หมดเรียบร้อยเลยบอกไม่ได้แต่มันอยู่ในหัวใจนะว่าเราเนี่ยว่าได้อยู่กับคนไหนเราสบายใจมากกว่าอันเนี้ยบอกว่าหัวใจบังคับกันไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะบังคับได้ความรักบังคับกันไม่ได้ลูกเราเนี่ยเบ่งออกมาใช่ไหมทำไมเวลาอยู่กับลูกคนเนี้ยแล้วสบายใจสบายใจอยู่กับลูกอีกคนนึงโอ้โหฉันก็ปวดหัวเหลือเกินแม่บางคนเจ็บป่วยเนี่ยปรากฏว่าขอมาอัพนะลูกที่ดูแลเนี่ยบางทีไม่ถามถึงไปถามถึงลูกกับที่ไม่มาเมื่อไรแหละไอ้บางยีจะมาล่ะไอ้บางยีขับแท็กซี่ยังไม่หามาสักทีไอ้ลูกคนดูแลน้อยใจมากทำไมถามเดี๋ยวบางยีฉันดูแลอยู่ตลอดมาก็บอกก็ไม่เห็นหน้ามันก็คิดถึงมันสิแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยพอละคนที่ดูแลใกล้ชิดที่สุดอ่ะเขาก็จะเรียกหาคนนั้นนั่นเองใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องปกติแต่ที่เรียกหาคนที่ไม่เจอเนี่ยเพราะไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าก็เลยเรียกใช่ไหมอันนี้เรื่องปกตินี่เรื่องหัวใจเรื่องหัวใจนี่เป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้นั้นเหมือนเดิมนะครับว่าอิลาอิกรอฮาฟิดดีนถ้าคนไม่ศรัทธาเนี่ยเราไปบังคับเขาได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันอ่านต่อนะสองอายะสุดท้ายเป็นดูอาด้วยนะครับมีหะดีษเล่าไว้นะว่าพอเราอ่านสองอายะสุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยท่านจารีดบอกว่าอิสอับีฮิสามูอาดเนี่ยพออ่านซูเราะห์นี้จะกล่าวอามีนจบเพราะเป็นดูอาไงร็อบบานาทั้งนั้นเลยก็กล่าวอามีนนะอามานะรอซูลนะอามานะรอซูลอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أي رابنึง นะ กุลลุนนะไม่กุลลุนนะอ่านเป็นเสียงนูนนะครับกุลลุนอันแรกกระดกลิ้นกุลกระดกลิ้นพอลุนปั๊บไม่กระดกลิ้นกุลลุนกุลลุนอามานะบิลลาฮิวะมะลาอิกะตีฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิกุลลุนอามานะบิลลาฮิวะมะลาلا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وقالوا سمعناغفرانك رب
ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ตรงอันแรกเนี่ยกอลูซามิยะนาวะอัตอนาตัวอีนนะอันหลังเนี่ยเอาอัคตอเป็นตัวอลีฟข้อตอแปลว่าผิดส่วนตออะแปลว่าพักดีความหมายคนละอย่างกันแต่เวลาออกเสียงใจคล้ายกันนะอัคตอเป็นตัวอลีฟนะอัคตออย่าไปกินอัคตอนากลายเป็นตัวอีนเลยแต่แรกซะมีอ์นาวะอะตออ์นาตัวอีนรอบอีกรอบนึงนะร็อบบานาลาตูอาคิซนาอินนะซีนาเอาอัคตอนาร็อบบานาลาตูอาคิซนาربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين منربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به تحمل مش دهมีมิชดาวาจิบุนฮุนนะนูมิชดาวาจิบุนฮุนนะหน่วงเสียงด้วยนะครับ2 3ฮารอกะวะละร็อบบานาวะละตูฮัมมิลนะนิดนึงนะมีหน่วงเสียงตรงมิชดาร็อบบานาวะละตูฮัมมิลนามาลาตอกอจะละนาบีربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين นะเพราะว่ามีดุอาอยู่อ่ะอ่านอีกรอบนึงของดีนี่2อายะสุดท้ายเนี่ยมีความพิเศษนะฮะแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเดี๋ยวเรามาดูความหมายแล้วก็มาดูถึงความประเสริฐนะแต่ว่าอ่านอีกรอบนึง
อามานะรอซูลอีกรอบนึงครับอามานะรอซูลจบซูเราะห์บะเกาะเราะห์และฮัมดุลิลลาห์อีกรอบนึงนะอาอูซุบิชัยฏอนอามานะรอซูลบิมาอุซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุมินูนอามานะรอซูลบิมาอุซิลาอิลัยฮิมิรร็อบบิฮิวัลมุมินูนกุลลุนآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا อีกรอบนึงนะหายใจลึกๆหน่อยรับบานาวะลาตะห์มิลอะลัยนาอิสรอกะมาฮะมัลตะฮูอะลัลละซีนามิงกอบลีนารับบานาวะลาพักหายใจแป๊บนึงยาวอีกรอบนึงอันต่อนะร็อบบานาวะลาตุฮัมมิลนามาลาตอกอตะลานาบิร็อบบานาวะลาตุฮัมมิลนามาลาตอกอตะลานาบิวะอ์ฟูอันنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
าดูความหมายนะครับก่อนอื่นนะบอกถึงความประเสริฐก่อนของ2อายะห์นี้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยทั้งต้นเลยเนี่ยถ้าเราอ่านเป็นประจำที่บ้านนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลานะถ้าอ่านทีเดียวจบเนี่ยมีแหละ2ชั่วโมงไม่จ่ายต้อง2ชั่วโมงกว่าด้วยสำหรับคนอ่านคล่องๆเนี่ยผมดูใน YouTube ที่อ่านตั้งแต่แรกจนกระทั่งจบถ้าเป็นเชคซูเดสอ่านเชคซูเดสอ่านว่าไม่ใช่โทษเชคซูเดสประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆแต่ถ้าเป็นเชคซูเรมเนี่ยชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเชคบางคนที่อ่านแบบยาวหน่อยเนี่ยไปถึงอย่างมาชัยรีเนี่ย2ชั่วโมงกว่ากับ3ชั่วโมงอ่านหยุดไม่หยุดเลยนะอ่านตั้งแต่ต้นยันจบ286อายะยาวที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเราอ่านได้เป็นประจำเนี่ยชัยฏอนเนี่ยมันจะหนีออกจากบ้านแต่นี้สำหรับคนที่แหมเวลาเนี่ยพูดถึงเวลานะอาจจะไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นเนี่ยก็มีอายะกุรซีเอาไว้อ่านอายะกุรซีก็ได้เหมือนกันแต่แน่นอนแหละมันก็ไม่เท่ากับอ่านทั้งเล่มทั้งต้นนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ2อายะสุดท้ายนี้ก่อนนอนเนี่ยมีซุนนะให้อ่านวิริดนะครับวิริดหลังนอนก่อนนอนไม่ใช่หลังนอนนี่ก่อนที่จะนอนมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นกุรอานมีบางคนบอกยาซีนเอาที่มีหะดีษรองรับนะส่วนที่เราเคยปฏิบัติกันมานะบางครั้งก็ต้องยอมรับว่าบางทีอาจจะไม่ได้มีที่มาแต่ถามว่าอ่านยาซีนก่อนนอนไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันกุรอานอ่านตูรอไหนก็ได้อ่านซูรอไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเราเชื่อว่าถ้าอ่านยาซีนเนี่ยมีอะไรนะมีหะดีษบอกเลยว่าใครอ่านยาซีนก่อนนอนได้1 2 3 4อันนี้ไม่มีอันนี้ตรงนิดนึงนะแต่ว่าถ้าที่ไปดูในหะดีษที่ว่าอ่านอะไรที่นบีจะอ่านก่อนนอนเนี่ยอย่างแรกเลยที่เป็นกุรอานนะอายะกุรซีอายะกุรซีก่อนนอนใครที่อ่านอายะกุรซีก่อนนอนชัยฏอนจะไม่มาเข้าใกล้เขาจนกระทั่งตื่นนอนฝันดีสิถ้าฝันไม่ดีก็ชัยฏอนใช่ไหมถ้าฝันดีก็แสดงว่ามาจากอัลลอฮ์นะก็อ่านอายะกุรซีชัยฏอนไม่เข้าใกล้จนกระทั่งตื่นต่อมาก็กุนสามกุนอ่านก่อนแล้วก็เป่าแล้วก็ลูบใช่ไหมอ่านก่อนเป่าก่อนไปละเป่าก่อนแล้วก็อ่านแล้วก็ลูบนี่ไปละหัว เอาอีกรอบนี้อะไรนะ เป่าก่อนสิแล้วก็ลูบลูบให้ทั่ว3ครั้งเขาเรียกตั้งสามกุลนะตั้งสามกุลเลยต่อมาก็กุลยานี่อ่านจบเดียวกุลยาเนี่ยอัลลอฮ์จะให้เราห่างไกลจากการตั้งภาคีชิริกต่อมามันกอรออาสองอายะสุดท้ายนี่นะมันกอรออาบีอายะตัยมินอาคิริสูรอฟีไลลาตินนี่อ่านกลางคืนไงใครที่อ่าน2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟีไลลาตินในช่วงกลางคืนกาฟาตาฮูแปลว่าเพียงพอแก่เขาแล้วคือสมมุติเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นเนี่ยอ่าน2ซูเราะห์อ่าน2อายะเนี่ยเพียงพอละได้รับการคุ้มครองละแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางสถานการณ์เนี่ยเราก็ควรอ่านให้ครบเช่นกรณีที่ไปพักค้างแรมมีดูอาบทนึงจำได้ไหมเวลาไปค้างพักแรมที่ไหนเนี่ยอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมินชัรริมาคอลักหะดีษนี้บอกว่าใครก็ตามที่ไปพักค้างแรมที่ไหนอ่านดูอาครั้งเดียวถ้าในอัสการ์ดอ่าน3ครั้งตอนเช้าแต่อันเนี่ยอ่านครั้งเดียวอ่าน1ครั้งจะไม่มีพยันอันตรายใดๆมาทำร้ายเขาได้จนกว่าเขาจะย้ายเปลี่ยนที่กรณีนี้สำหรับเวลาโตคูไปบรรยายแล้วเขาจองโรงแรมใ
แล้วเขาไม่ได้ให้ไปกับครอบครัวนี่ไปคนเดียวแล้วไม่มีใครมานอนกับเราด้วยต้องนอนคนเดียวในโรงแรมฉันก็เลยจะต้องมีการอ่านอะไรเยอะหน่อยเพราะเราไม่รู้หรอกว่าประวัติของห้องนอนเนี่ยมันมีอะไรบ้างต่อให้มันมีมันก็ไม่บอกเราหรอกเพราะมันกลัวเราไม่อยู่หรือบางทีอาจจะลองของโต๊ะครูหน่อยไหมลองดูซิว่าจะเอาอยู่ไหมแต่ว่าก็ฉันไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอเมืองไทยนะแต่เจอเมืองนอกอันนี้เป็นอัสการ์ดครับถ้าอ่านเช้าเย็นเป็นอัสการ์ดแต่อันนี้พูดถึงอาอูซูบิลและอีนาพิตามาติมิชาริมาคอลักอันเนี้ยเฉพาะตอนที่เราไปพักค้างแรมต่างที่แต่ทุกวันเราอ่านอยู่แล้วในอัสการ์ดในอัสการ์ดเราอ่านอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปที่ไหนแล้วต้องไปนอนพักค้างแรมไปกางเต็นท์นอนหรือจะไปนอนที่โรงแรมที่ไหนที่ไม่ใช่บ้านเราเนี่ยให้อ่านตรงนี้ด้วยเพราะคำว่ามิชาริมาคอลักเนี่ยไม่ได้รวมถึงไม่ได้หมายถึงยินอย่างเดียวนะรวมถึงพวกแมลงสัตว์กัดต่อยที่เป็นอันตรายต่างๆงูเขี้ยวเงี้ยวอะไรเงี้ยวขออะไรไม่รู้เนี่ยนะประมาณนั้นภาษาไทยงูเงี้ยวเขี้ยวขอเปล่าอันนี้ก็เป็นกุรอานที่อ่านก่อนนอนนะคุ้มครองแล้วก็ตะบาอีกต้นนึงถ้ายาวๆก็อ่านตะบาได้ตะบานะตะบาอายะกุซีนะครับแต่ฉันว่านะน่าจะหลับน่าจะง่วงตั้งแต่3กุลแล้วแหละจะอ่านตะบาอีกเหรอถ้าอ่านตะบาได้นี่คนเก่งเลยนะคนเก่งเลยแล้วก็วิริดอีกนิดนึงอันนี้สำคัญซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร34ครั้งครบ100ไม่ใช่3 3 3 3นะ3 3 3 3 3 4แล้วก็บิสมิกัลลอฮ์นี่ดูอาปกติบิสมิกัลลอฮุมมะอะมูตุวะอะฮยานี่อันนี้ดูอาอะไรนะดูอาก่อนนอนคนปกติเลยแต่ถามว่าถ้าเราอยากจะแบบให้ได้ครบสมบูรณ์เลยเนี่ยอ่านตรงนี้แล้วก็จะไม่มีนี่ด้วยชัยฏอนมาฉี่ที่หูเพราะว่าถ้าเราไม่อ่านพวกนี้นะชัยฏอนมันจะมาฉี่ใส่หูแล้วก็มีชัยฏอนอีกตัวนึงมันจะมาผูกปมที่ท้ายทอยแล้วมันจะบอกว่าหลับไปเลยหลับไปเลยคืนนี้ยาวนานตื่นมาอีกทีก็ 8:00 นเรียบร้อยก็ไม่ได้สิ 8:00 นแล้วก็คิดว่ายังไม่มืดเอ้ยขอโทษทีคิดว่ายังไม่สว่างมันคิดอย่างนั้นแหละอีกนิดนึงโผล่ไปแล้วแต่ถ้าใครอ่านเมื่อกี้หมดนะที่ฉันบอกนะกุน3กุนอายะกุซีอายะกุซีกุน3กุน2อายะสุดท้ายของบะกอเราะห์กุนยาอันเนี้ยเราจะตื่นง่ายจะตื่นง่ายแล้วก็บางคนเนี่ยฉันเคยให้ไปนะเขาบอกว่าไม่เคยได้ยินเสียงอาซานมัสยิดเลยบ้านเขาอยู่ใกล้ๆอ่ะอยู่ไม่ได้ไกลมากอ่ะเขาบอกว่าเขานอนเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงอาซานสุเราเลยชัยฏอนมันคงเยี่ยวเป็นปี๊บแล้วนะมันคงเต็มหัวหมดแล้วก็ไม่เคยได้ยินเลยเขาบอกว่าแปลกมากเลยอาจารย์แล้วก็ถามว่ายีนอนดึกหรือเปล่าก็ไม่ได้ดึกมากนะก็สี่ห้าทุ่มถามว่า 4-5 ทุ่มเนี่ยดึกไหมฉันว่าก็ปกติอันนั้นเยอะไป อันนั้นดึกไป 4-5 ทุ่มแต่จริงๆถ้านับ 4-5 ทุ่มเนี่ยตี 4 ครึ่งน่าจะตื่นได้น่าจะตื่นได้กับตี 5ปรากฏว่าฉันถามนิดนึงว่าบางยีเวลานอนเนี่ยอ่านอะไรไหมบางยีบอกว่าอ๋อฉันก็บิสมิกัลลอเนี่ยผมบอกว่านี่ดูอาดิกอนุบาลเลยนะบิสมิกัลลอเนี่ยเด็กปฐมก็ท่องกันเอาใหม่ก่อนนอนก่อนบิสมิกัลลอเนี่ยอันนี้กุซีต้นหนึ่งได้ไหมโอ้ยสบายอาจารย์ได้เลยฉันก็นึกว่าอ่านหลังละหมาดเนี่ยออกกันก่อนนอนด้วยเอาฉันสอนงานเอากุนสามกุนได้ไหมเอาโอ้ยอันนี้ฉันก็ท่องได้สองอายะสุดท้ายล่ะได้กุนยาอีกต้นหนึ่งได้พอเสร็จแล้วไอ้นี้วิริดไว้ก่อนเพราะวิริดเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของดีกว่าคนใช้ใช่ไหมดีกว่ามีคนรับใช้นบีบอกอันนี้เกี่ยวกับป้องกันหมดเลยแล้วก็อ่านบิสมิกัลแล้วเรานอนบอกว่านั่นแหละเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงมุอาซินได้ยินเลย
พราะชีตอนมันฉี่ใส่หูไม่ได้มันได้ยินเสียงวาซินตื่นตื่นเลยพอได้ยินเสียงวาซินบอกทำไมวาซินวันนี้อาจารย์เสียงดังจังชัยตอนมันเยี่ยวใส่หูนี่มีฮะดิษบอกนะอ๋อบางคนหูไอ้นี่ด้วยใส่ปิดหูไว้ด้วยกลัวไม่ได้ยินอ่ะอันนี้ก็คือความประเสริฐของสองอายะนี้คราวนี้มาดูความหมายอามานะอามานะแปลว่าอะไรอามานะก็แปลว่าศรัทธานะศรัทธาอามานะแปลว่าศรัทธาอัรรอซูลุอามานะรอซูลก็คือศาสดาทูตรอซูลนั้นเนี่ยได้ศรัทธาศรัทธาต่ออะไรบีมาในสิ่งที่อันนี้ภาษาอาหรับนะบีมาอุนซิลาสิ่งที่ถูกประทานลงมาอิไลฮีแก่เขาก็คือแก่ศาสนทูตมิรอบบีฮีจากใครจากพระผู้อภิบาลของเขาเองวัลมุมีนูนไม่ใช่เพียงแค่ศาสนทูตศรัทธาเท่านั้นบรรดาคนที่เป็นมุมินก็ศรัทธาตามด้วยไม่ใช่ว่าอันเนี้ยศาสนทูตศรัทธาอย่างเดียวและคนที่เป็นมุสลิมทั่วไปล่ะคนที่เป็นมุสลิมทั่วไปก็ศรัทธาด้วยแต่ว่าที่มาของการศรัทธาที่ผ่านมาโดยการที่เราเรียนมาจากท่านนบีหมายถึงคนสมัยนู้นนะแต่ของเราเนี่ยคือผ่านมาหลายทอดแล้วแต่ซอฮาบะห์เนี่ยรับหลักศรัทธามาจากท่านนบีนบีคิดเองมั้ยไม่ใช่มาจากใครมาจากอัลเลาะห์ที่ประทานมาให้กุลลุนอามานะบิลลาห์ทุกคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์กุลลุนใครก็บ้างที่ศรัทธาต่อทุกคนเลยนะที่อามานะบิลลาห์ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วะมาลาอิกะตีฮีและมาลาอิกะห์ของพระองค์วะกุตุบีฮีบรรดาคัมภีร์ของพระองค์วะรุซูลีฮีบรรดาศาสนทูตของพระองค์นี่อัน1 2 3สี่ขาดอยู่สองอะไรนะวันกิยามะถ้าในรุกลอีหม่านมีหกใช่ไหมอิสลามห้าอีหม่านหกในอายะนี้พูดมาแล้วสี่ศรัทธาต่อลอศรัทธาบรรดามาลิกะศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลขาดวันกิยามะแต่ว่าวันกิยามะนี่เราก็เอาจากอายะอื่นสิในอันนึงก็คือการกำหนดกอดอกอดารอัลลอฮ์บอกว่าลานูฟาริกูไบนาอาฮาดิมิรุซูลีโดยที่พวกเขากล่าวว่าเราจะไม่แยกระหว่างท่านหนึ่งท่านใดในบรรดาศาสนทูตของพระองค์ตรงนี้มีความหมายนะในเรื่องของสิ่งที่บรรดานบีนำมาสอนเนี่ยหลักอะกีดะห์เดียวกันอันนี้พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยหลักอะกีดะห์ไงหลักความเชื่อไม่ว่าจะเป็นนบีท่านแรกนบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดเนี่ยอันนี้กันเดียวกันเลยเนี่ยนะอะไรบ้างศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์และก็รอซูลนะมันอันเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันนะครับส่วนสิ่งที่มีความไม่เหมือนกันเนี่ยคือเรื่องของฟิกก็คือบทบัญญัติแต่ละยุคสลัมแต่ยุคสมัยเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปแต่บอกนิดนึงว่าในยุคสมัยของเราเนี่ยก็คือท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเป็นยุคสมัยที่ไม่หนักบางคนบอกโอ้โหเนี่ยถือศีลอดปีนึงตั้งเดือนนึงลองไปดูนบีดาวูดสิถือศีลอดวันเว้นวันครึ่งปีพวกสมัยก่อนน่ะยะฮูดีเราเรียนมาแล้วถ้าทำการชิริกโทษของเขาคืออะไรตาบัดอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องสังหารตัวเองนะที่ว่าจำได้ไหมที่นบีมูซาลงมาแล้วพวกนี้ทำวัวเนี่ยนบีมูซาบอกว่าหยิบดาบแล้วก็ฆ่ากันเลยสมัยนี้ของเราถ้าเกิดทำชีริกตาบัดตัวต้องฆ่าตัวเองไหมไม่ต้องยกมือขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้อภัยเลยเนี่ยนี่ความเมตตาของอัลเลาะห์ในอุมมะห์สมัยนี้นะในประชาชาตินี้บทบัญญัติก็ไม่ได้หนักย้อนกลับไปละหมาดเดิมเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดเลย50เวลา50เวลานบีรับมาเลยไม่ต่อรองเลยนะนบีของเราเนี่ยรับเลย50เวลาเนี่ยฉันยังนึกอยู่50เวลาวันนึงมี24ชั่วโมงชั่วโมงนึงละหมาด2ครั้งนี่ใช่ไหมล่ะ24ชั่วโมงอะชั่วโมงละหมาดละ
ชั่วโมงนึงละหมาด2ครั้งเนี่ยสอนฉันสอน10นาทีไปละหมาดกันแล้วนี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปไหนเลยอยู่แต่สุเราแน่นอน50เวลาแล้วถามเวลานอนล่ะต้องมีเวลานอนอีกนะนอนอีก 5-6 ชั่วโมงกลายเป็นว่าชั่วโมงนึงอาจจะต้องละหมาด 3-4 เวลาอันนี้แค่หารเฉลี่ยกันแต่อัลเลาะห์ลดให้จนกระทั่งเหลือ5เวลาลดเฉพาะจำนวนแต่ผลบุญไม่ลดนี่เห็นไหมลดจำนวนละหมาดแต่ผลบุญไม่ลดเท่ากับทุกวันนี้เราละหมาดกันวันละผลบุญเท่ากับ50เวลาละหมาดกันผลบุญเนี่ยนะ50เวลาเลยกอลูซามีอ์นาวะอะตอนาพวกท่านทั้งหลายและพวกเขาก็ได้กล่าวว่าเราได้ยินแล้วแล้วเราปฏิบัติตามแล้วกอลูซามีอ์นาวะอะตอนากุฟรอนะกะร็อบบะนาวะอิลัยกัลมะซีรและแล้วการอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นแหละที่พวกเราปรารถนาเราต้องการอะไรต้องการได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะดังนั้นการกล่าวอิสติกฟาร์นะครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์กับการเตาบัตตัวระหว่างอิสติกฟาร์เนี่ยกับเตาบัตเนี่ยมีความต่างกันนะอิสติกฟาร์เนี่ยเราสามารถกล่าวให้กับตัวเองและก็กล่าวให้กับคนอื่นได้ทั้งคนเป็นและก็คนตายถ้าตายเนี่ยยกเว้นอย่างเดียวนะคือตายต้องเป็นมุสลิมนะสมมติคนคนนี้ไม่ใช่มุสลิมเมื่อวานเนี่ยที่ตายกันเนี่ยไม่รู้ไปขออภัยโทษให้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่มุสลิมต้องพ้องเป็นมุสลิมเท่านั้นที่จะขออภัยโทษให้อิสติกฟาร์กล่าวได้ตลอดได้เรื่อยแต่ถ้าเตาบัตเนี่ยเตาบัตเนี่ยเฉพาะตัวของคนนั้นจะไปขอเตาบัตตัวแทนมึงยีไม่ได้สมมติมึงยีทำผิดกีทำผิดฉันขอเตาบัตตัวแทนไม่ได้ต้องเป็นสิทธิ์ของต้องเป็นหน้าที่ของคนที่ทำผิดเท่านั้นและเมื่อตายไปแล้วเตาบัตได้ไหมตายแล้วเตาบัตได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะแต่กล่าวอิสติกฟาร์ให้กับคนนั้นได้หมายถึงขออภัยโทษให้ได้แต่คนคนนั้นหมดสิทธิ์แล้วที่เขาจะเตาบัตตัวเมื่อดวงวิญญาณมาถึงลูกกระเดือกเตาบัตนี่มีระยะเวลาแต่อิสติกฟาร์เนี่ยได้ตลอดเลยขออภัยโทษให้กับแม่เราเนี่ยได้ตลอดแม่เราตายไปแล้วนะกี่สิบปีก็ขออิสติกฟาร์ได้แต่ขอเตาบัตให้แม่ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของมะที่เขาต้องทำก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแต่เราขออภัยโทษให้เขาได้นะกุฟรอนะกะร็อบบะนาวะอิลัยกัลมะซีรเราปรารถนาอะไรการได้รับอิสติกฟาร์การให้อภัยอิลัยกัลมะซีรจากและเราก็ยังเท่านั้นแหละที่ถ้าองค์เท่านั้นแหละที่เราต้องกลับไปอายะต่อมาเนี่ยมาพูดเลยว่าลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาจำได้ไหม2อายะแรกสองอายะที่เราอธิบายไปก่อนหน้านี้ซอบะคุกเข่าเลยเครียดเลยอัลลอฮ์จะเอาโทษสิ่งที่ในหัวใจอายะกุรอานนี้มาบอกเลยว่าลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์จะไม่ทรงบังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดนอกจากตามความสามารถของชีวิตนั้นเท่านั้นไม่มีการบังคับในสิ่งที่เกินความสามารถลองดูสิว่าในอิสลามเราเนี่ยมีข้อผ่อนผันทั้งหมดเลยนะแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นเสาหลักเช่นละหมาดผ่อนผันเรื่องละหมาดนี่ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าให้ทำตามสภาพนะครับนั่งยืนไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนนะแล้วก็ไม่สามารถทำขยุกขยิกได้ก็ใช้อิชาร้อใช้สัญลักษณ์เอากระพริบตาเอานะมีข้อผ่อนปรนมีข้อผ่อนปรนลาอยู่กันลิฟุลลอฮูนับซันอิลลาวุสอาฮาเราจะไม่บังคับในสิ่งที่เกินความสามารถนะแน่นอนแล้วหัวใจของเราเนี่ยมันเกินความสามารถที่เราจะบังคับได้ตลอดนะบางทีอาจจะหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างก็อัลลอฮ์ก็ไม่เอาโทษนะตรงนี้อัลลอฮ์บอกต่อมาว่าลาฮามากัสบัตชีวิตนั้นน่ะจะได้สิ่งตอบแทนจากสิ่งที่เขานั้นได้ขวนขวายเอาไว้คนทำความดีเยอะเลยกับคนไม่ค่อยทำความดีเท่าไหร่แน่นอนแหละการตอบแทนย่อมมีความต่างกันแตกต่างกันคุณยิ่งทำความดีเยอะเท่าไหร่ยิ่งขวนขวายไว้เท่าไหร่อัลลอฮ์ก็จะตอบแทนคุณมากเท่านั้นวะอะลัยฮามัตตะซะบัตและอัลลอฮ์ก็จะลงโทษตามความชั่วที่ได้ขนขวายเอาไว้ด้วยยิ่งทำความชั่วมากบาปคุณก็ยิ่งมากการลงโทษคุณก็ยิ่งรุนแรงนะเช่นคนคนหนึ่งไปฆ่าคนตายและก็ถูกยิงตาย
ไปฆ่าไว้หนึ่งชีวิตแล้วก็ถูกตำรวจยิงตายอ่ะโทษของเขามีแล้วแต่อีกคนหนึ่งที่ไปก่อคดีไปยิงเขาตายเป็น20 30กว่าคนแล้วก็ถูก ถูกยิงตายโทษ2คนนี้ไม่เท่ากันในวันกิยามะฮ์อ่ะเพราะทำไมอ่ะเพราะว่าจำนวนของการไปฆ่าคนเป็นไงมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากพิจารณานะโทษที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยไม่ใช่ฆ่าคนไม่ใช่ขโมยแต่ชิริกอัลกุฟคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้อยู่แล้วอยู่ในนรกตลอดกาลนี่เป็นหลักกีดาของเรานะบางคนบอกอย่าพูดเยอะอย่าพูดมากอย่าพูดมากเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะไปกระทบฉันบอกว่าละกุ้มดีนูกุ้มวลียดีฉันสอนในเรื่องศาสนาฉันคุณไม่เชื่อก็คุณสิแต่นะแต่ว่าคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องเชื่อแบบนี้จะไปโอ้คนมีคนสมมติคนไม่ใช่มุสลิมมาถามแล้วฉันจะมีสิทธิ์เข้าสวรรค์ไหมอ้าวแต่ทำความเชื่อของฉันก็ไม่เข้าสิแต่คุณแล้วคนคุณเชื่อยังกับว่ากันไปพูดกันได้ไม่มีปัญหาเราไม่ได้ไปอะไรนะไปเขาเรียกอะไรไปด่าทออิสลามห้ามด่าทออยู่แล้วนะในความเชื่อของเขาเพราะไม่เขาก็จะด่าอัลลอฮ์อันนี้อัลลอฮ์ห้ามไว้นะอย่าไปด่าพระเจ้าของเขาถ้าด่าพระเจ้าของเขาก็จะด่าเขาจะด่าเราเขาด่าพระเจ้าของเราแต่ถ้าหากพูดในอะไรนะในความเป็นจริงเราสามารถอธิบายได้แต่ไม่ได้อธิบายบนความอะไรนะบนความเกลียดชังกันไม่ใช่แบบนั้นแต่อธิบายให้เห็นถึงข้อสัจธรรมเพราะสัจธรรมมีหนึ่งเดียวอยู่แล้วนะครับเอาต่อมาคนที่ทำความชั่วไว้เยอะก็ต้องได้รับการลงโทษใครทำความดีไว้มากอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนมากอันนี้แหละเริ่มแล้วรับบานาดูอาแล้วนะขอดูอาแล้วรับบานาโอ้พระผู้อภิบาลของเราลาตูอาคิดนาอย่าได้เอาโทษแก่เราเลยลาตูอาคิดนาอย่าได้เอาโทษแก่เราเลยอินนาซีนาเอาอัคเตนาอะไรบ้างล่ะที่อัลลอฮ์อย่าได้เอาโทษจากเราหนึ่งนาซีนาหลงลืมนาซีนาแปลว่าหลงลืมเราหลงลืมอัลลอฮ์ไม่เอาโทษดังนั้นคนที่อายุมากๆนะที่เขาลืมหลงลืมอ่ะบางคนอาจจะถ้าไม่บอกก็ไม่ละหมาดเลยนะลืมแต่ว่าเราก็คอยบอกเขานะแต่บางทีถ้าเราไม่ได้บอกออกมาบางทีไม่ได้ละหมาดเขาลืมเนี่ยอัลลอฮ์ให้เขาละบางคนละหมาดไม่หยุดเหมือนกันมีอันนี้ละหมาดไม่หยุดเลยต้องพอเพิ่งบอกว่าละหมาดแล้วก็แล้วแต่นะมี2แบบนะแต่ว่าไอ้ลืมเนี่ยมันต้องลืมจริงๆนะลืมจริงๆนาซีนาเอาอัคตะนาหรือสิ่งที่เราทำโดยที่ผิดพลาดโดยที่ไม่มีเจตนาแม้กระทั่งฆ่าคนเนี่ยถ้าไม่ได้มีเจตนาอัลเลาะห์ก็ไม่เอาโทษแต่มันต้องมีการชดใช้นะชดใช้ดียะห์ค่าเลยค่าสินไหมแล้วก็มีการกัฟฟาร้อด้วยไม่ใช่ว่าพอตอบัตอย่างเดียวไม่ได้ต้องกัฟฟาร้อถือศีลอด2เดือนติดแต่มีการให้อภัยเพราะอะไรล่ะเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจอย่างที่ฉันบอกอุบัติเหตุจากการขับรถอย่างเงี้ยไม่ได้ประมาทนะแต่มันเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆไม่ตั้งใจจริงๆเนี่ยอัลเลาะห์ก็ไม่เอาโทษแต่มีกัฟฟาร้อกัฟฟาร้อก็มีค่าปรับนะครับ ลืมอัลเลาะห์ไม่เอาโทษผิดพลาดต้องแบ่งเป็น2ประเด็นนะยีนะผิดพลาดจากอะไรจากความไม่ตั้งใจแล้วก็ด้วยกับตอนนั้นเนี่ยความรู้มันยังมาไม่ถึงสมัยปู่ย่าตายายเราทำเอาอะไรเอาไว้แล้วเรามาเจอคำตอบทีหลังว่าโอ้แบบนี้ไม่มีเลยก็แสดงว่าถ้าเขาผิดพลาดจากอะไรจากการที่เขาได้รับความรู้แบบไม่ถูกต้องเอาล้อยกให้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเรายังทำอยู่อันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะบางคนเนี่ยเอาตรงนี้มานะครับเป็นข้อต่อรองก่อนล้อเลยบอกว่าไงก็เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าถ้าไม่อะไรนะผิดพลาดโดยที่ไม่รู้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษไม่ใช่เหรอเขาก็เลยทำไงรู้ไหมฮะจ๊ะเขาก็เลยไม่เรียนเพราะถ้าเรียนมากเดี๋ยวอัลลอฮ์เอาโทษมากมีคนคิดแบบนี้นะโอ้ยฉันไม่เรียนหนังสือหรอกไม่เรียนกุรอานไม่เรียนศาสนาเยอะหรอกพอรู้เยอะเดี๋ยวอัลลอฮ์เอาโทษเยอะเนี่ยอาจารย์เนี่ยบาปเยอะเพราะอะไรเพราะรู้เยอะยุ่งเลยดูดิมันว่าเราบาปเยอะเพราะเรารู้เยอะแล้วบอกอ้าวตกลงเนี่ยไอ้คนไม่รู้กับคนรู้จะต่างกันได้ยังไงล่ะตรงนี้ถ้าคนรู้แล้วไม่ทำนะอันนี้บาปอยู่แล้วนะกับอีกคนนึงไม่รู้แล้วก็ไม่ทำด้วยเนี่ย
ถามว่าในมุมของโอกาสในการที่จะทำเนี่ยระหว่างคนไม่รู้กับคนรู้และไม่ทำเนี่ยคนที่รู้และไม่ทำมีโอกาสทำมากกว่าทำไมอ่ะเพราะไอ้ตอนที่เขาไม่ทำอ่ะอีหม่านเขาอาจจะตกแต่เมื่อใดที่เขาได้ฟื้นฟูอีหม่านแล้วเขาก็จะทำแล้วไงเพราะเขามีความรู้อยู่แต่อีคนที่ไม่รู้เลยเนี่ยจะทำยังไงเพราะมันไม่รู้จะละหมาดยังไงสมมติอยากจะละหมาดมากเลยแต่ไม่ได้เรียนเรื่องละหมาดมาอัลลอฮฺละหมาดก็ไม่รู้เรื่องผิดไม่ถูกโอกาสที่จะทำความดีของคนไม่รู้เนี่ยโดยที่ไม่เรียนเนี่ยไม่มีเลยจบเลยแต่มีความผิดที่ไม่เรียนไม่เรียนแล้วก็มีความผิดที่ไม่เรียนด้วยและทำก็ไม่ถูกด้วยตรงข้ามกับคนที่รู้แต่อาจจะยังทำไม่ครบหรืออาจจะทำแล้วขี้เกียจไปมันดีกว่านี่พูดถึงมุมคนไม่รู้กับคนรู้แล้วไม่ทำนะบางคนบอกโอ้ยไม่รู้ก็ไม่บาปกันไม่ใช่ไม่จริงหรอกนะเพราะว่าศาสนาสอนให้เราเรียนรู้ดังนั้นพวกเราเนี่ยเรียนรู้และปฏิบัติอัลฮัมดุลิลละห์ชัยฏอนมันหลอกไงรับบานาลาตูฮัมมินอาไลนาอิสรอนกามาฮามันตะฮูอาลัลลาดีนามินกอบลีนาโอพระผู้อภิบาลของเราโปรดอย่าได้วางภาระหนักใดๆแก่พวกเราเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงวางมันแก่บรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเรามาแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ไหมในประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบุอิสตุบิลฮานีฟียะวัลซัมฮะท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยถูกแต่งตั้งมาให้เป็นสายกลางที่เที่ยงตรงแล้วก็อารุ่มอร่วยอารุ่มอร่วยคือสามารถปฏิบัติได้แม้ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็แล้วแต่สังเกตสิละหมาด5เวลาเนี่ยคนทำงานเนี่ยถ้ามีหัวใจอยากละหมาดเนี่ยผมว่าทำได้ทำได้เพราะมันจะมีช่วงเวลาสมัยก่อนเนี่ยละหมาดเนี่ยถูกกำหนดเลยว่าต้องเป็นพื้นที่เฉพาะต้องเป็นเขตศาสนสถานเท่านั้นถึงจะละหมาดได้ก่อนหน้านี้นะพนางมัตยามเนี่ยอยู่ในมิหรอบเนี่ยอยู่ในนั่นแหละวิหารเนี่ยจะแปลว่าวิหารไหมคือจะทำศาสนกิจต้องเข้า ต้องเข้าศาสนสถานเฉพาะประชาชาตินี้บอกว่าอาร์ดุลลอฮ์แผ่นดินของอัลลอฮ์สุญูดได้หมดเลยแปลว่าถ้าท่านไม่ได้เข้ามัสยิดก็ละหมาดได้ถ้าเข้ามัสยิดดีแต่ถ้าไม่ได้เข้ามัสยิดก็ละหมาดได้เพราะแผ่นดินของอัลลอฮ์เป็นไงละหมาดได้ทั้งหมดยกเว้นกูโบกับห้องน้ำต่อมาภาระอันหนักอึ้งใช่ไหมก่อนหน้านี้ฉันที่บอกไปแล้วชะรีอะห์ก่อนหน้านี้หนักนะถือสวดวันเว้นวันละหมาดมากนะครับเยอะนะของเรานี่เอาล้ออารมณ์อรวยต่อมารับบานาลาตูฮัมมินนามาลาตอกอตาลานาบีโอ้พระผู้อภิบาลของเราโปรดอย่าให้พวกเราแบกสิ่งที่เราไม่มีกำลังจะแบกไม่มีกำลังจะแบกนะก็และโปรดอภัยโทษให้แก่พวกเราและยกโทษให้แก่พวกเราและเมตตาเราก็คือวะฟูอันนาวะฟิลานาวะรฮัมนาอะไรที่มันเราไม่สามารถจะทำได้ก็ขออย่าให้อัลลอฮ์นั้นได้เอาโทษเราเลยแต่ประเด็นนิดนึงนะว่าอามานะเนี่ยต้องดูอะไรด้วยต้องดูความสามารถด้วยเราเนี่ยขอมาอัพทีบางทีเราเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดเป็นอิหม่ามที่มุกิมไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเราไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนาแล้วพอไปแบกรับอันนี้เป็นไงอันนี้อัลลอฮ์เอาโทษนะไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเรามันเป็นอิหม่ามเนี่ยอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเราเพราะเราความรู้เรามีแค่นี้มันเกินกว่าที่เราจะแบกรับไว้อันตะมาลานาฟันซุรนาอะลัลกอมิลกาฟิรีนพระองค์คือผู้ปกครองของเราดังนั้นโปรดช่วยเหลือเราให้ได้รับชัยชนะเหนือบรรดากลุ่มชนที่ปฏิเสธด้วยเถิดอ่ะก็จบในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นิดนึงนะโปรดอภัยโทษให้แก่พวกเราวะฟูอันนาวัฆฟิรลานาวัรฮัมนาอ
ด้วยเหตุ3ประการนี้คนทำผิดจะต้องมี3ประการคนที่ทำบาปนะทำผิดเนี่ยมี3ประการ1ให้ขอให้อัลเลาะห์ให้อภัยขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์เมื่อเราทำผิดให้อัลเลาะห์อภัยให้2ขอให้อัลเลาะห์ทรงปกปิดอย่าได้ประจานด้วยเวลาสมมติเราไปทำบาปอะไรมาสักอย่างนึงตอนคืนใช่ไหมขอดุอาต่ออัลเลาะห์ร้องไห้เสียใจที่เราไปทำมาอย่าอัลเลาะห์ขอให้พระองค์นั้นทรงอภัยให้เราด้วยเถิดอย่าอัลเลาะห์ขอแค่นี้พอไหมไม่พอนะต้องบวกอีกข้อนึงขออะไรอย่าอัลเลาะห์ขอให้พระองค์ทรงปกปิดความผิดอันนี้อย่าได้ให้อะไรอย่าได้ประจานฉันด้วยเถิดบางทีเนี่ยขอมาอัพนะเดี๋ยวนี้มันอยู่ในเฟซอะทำไว้สมัยนู้นตอนเป็นวัยรุ่นมีภาพฉันจับกีตาร์อย่างเงี้ยตอนเป็นวัยรุ่นได้แล้วได้แล้วจ้าไม่ต้องจ้าจ้าทำดูดินแล้วจ้าเออมันมีภาพอยู่อดีตแล้วมีคนคนนึงก็พิมพ์มาเขาบอกว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลืออาจารย์จังเลยภาพเนี่ยไฟล์มันหายไปแล้วเขาไปขุดภาพตอนรูปฉันที่ถือกีตาร์อยู่ก็ไปเที่ยวกันน่ะสมัยนู้นน่ะเป็นนักเรียนนู่นยังไม่ได้ไปไม่ได้ไปเรียนศาสนานะไปถือนี่ไม่เป็นหรอกไปถือเอาไว้คราวนี้เขาบอกว่าเนี่ยพอพูดแบบนี้นึกออกไงไปค้นดูรูปพอค้นไปค้นมาไอ้ภาพนั้นน่ะมันหายไปหาไม่เจอภาพอื่นมีหมดเลยนะพอผึ่งไอ้ตอนเรากำลังจับเนี่ยไม่มีฉันก็เลยบอกนี่ไงฉันขอต่อรอไว้ให้อัลลอฮ์ปกปิดขอไม่ดีอ่ะเพราะมันมีหลักฐานพวกนี้ขอให้มันหายไปเสียหายไปขอให้อัลลอฮ์ปกปิดใช่ไหมอันที่สามอีกข้อหนึ่งที่เราต้องขอเวลาเราทำบาปหนึ่งขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษสองขอให้อัลลอฮ์อย่าได้ประจานเราขอให้เราปกปิดอันที่สามขออะไรนึกออกไหมขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองเราอย่าให้ความผิดเนี้ยกลับมาซ้ำอีกอย่าให้เราได้มีโอกาสกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งหรือซ้ำอีกขอให้มันจบแล้วจบเลยเนี่ยต้องสามอันนี้นะนี่คือสิ่งที่ฮะดีษได้ระบุเอาไว้ว่าเวลาเราขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ให้ขอสามเรื่องหนึ่งขอให้อัลเลาะห์อภัยให้สองขอให้อัลเลาะห์ปกปิดสามขอให้เรานั้นอย่าได้มีโอกาสหรืออย่าได้เรานั้นกลับไปทำความผิดนั้นซ้ำอีกนี่อัลฮัมดุลิลละห์ในตัฟซีรอธิบายเอาไว้ทำซ้ำอีกก็เป็นการล้อเลียนล้อเล่นถ้าซ้ำอีกก็เป็นการเตาบัตอย่างแท้จริงแต่ว่านิดนึงนะบางคนก็บอกว่าถ้าเราทำผิดแล้วเนี่ยแล้วมันไปทำอีกอะคือคนเราเนี่ยกราฟชีวิตมันอาจจะมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติอีมานยาซีวายันกุสสมมุติทำเลิกมาแล้ว5 ปีมีอยู่ช่วงนึงอัลเลาะห์ย้ายบ้านไปมัสยิดก็อยู่ไกลคนดีๆก็ไม่ค่อยมาหาอีมานตกพอดีขอโทษทีทะเลาะกับครอบครัวอีกลูกเองก็ดื้ออีกช่วงนั้นเขาเรียกว่าทุกอย่างเหมือนมรสุมชีวิตเข้ามากลับไปทำความผิดเหมือนเดิมและแบบนี้เนี่ยคนคนนั้นจะไม่ได้รับการอภัยโทษอีกไหมเขาเลิกมาแล้วนะ5 ปีนะยาโอ้โหอยู่ในหนทางเลยและหลังจาก5 ปีเกิดมรสุมชีวิตอีกครั้งนึงอีหม่านตกมากเลยสามีก็แทนที่จะอยู่เคียงข้างก็หย่าเข้าไปนะลูกก็ไม่ดูแลเหมือนเขาตัวเขาอยู่คนเดียวแต่ว่านั่นแหละเขามีอัลลอฮ์นั่นแหละแต่ช่วงนั้นคือมันประดังไปหาหมอมีโรคอีกโอ้โหบางคนบอกนี่โรคซึมเศร้าเลยนะและเขาก็ไปทำความผิดอย่างนึงอาจจะไปทำความผิดอย่างนึงอ้าวนู่นนี่ไปคำถามว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยโทษเขาไหมเมื่อเขากลับเนื้อกลับตัวคำตอบคือให้ครับเพราะมีหะดีษบทหนึ่งนะชัยฏอนเนี่ยมันได้กล่าวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าภารกิจของมันนี่นะก็คือมันจะพาลูกหลานของ
นบีอาดัมเนี่ยไปกับมันไปกับมันในนรกมันไม่ได้พาไปสวรรค์นะมันพาเข้านรกคือตัวมันเนี่ยลงนรกอยู่แล้ว 100% และอัลเลาะห์ก็ปิดประตูตาบัตของชัยฏอนชัยฏอนตาบัตไม่ได้ตาบอนชัยฏอนนี่หมดโอกาสตาบัตแล้วของมันของชัยฏอนก็คือลงนรกเลยแต่มันกลัวเหงามันก็เลยตั้งปฏิญาณเลยว่ามันจะพาลูกหลานนบีอาดัมเนี่ยไปกับมันมากที่สุดอัลเลาะห์บอกเอาเลยถ้าบ่าวของฉันเนี่ยตราบใดที่เขาเชื่อฉันศรัทธาฉันก็ไม่ได้เป็นเหยื่อของเจ้าหรอกแต่แน่นอนถ้าบ่าวของฉันเนี่ยไปเชื่อเจ้าเอาเจ้าเป็นวลีเป็นผู้นำเชื่อเจ้าก็แน่นอนเจ้าก็พาไปได้อยู่แล้วแต่แน่นอนถ้าอยู่กับพระองค์ไม่มีทางเขาก็เลยบอกต่อไอ้ชัยฏอนมันก็บอกต่อว่ามันก็จะล่อลวงให้บ่าวของพระองค์เนี่ยทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกมันนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละมันจะให้เราผับผิดแล้วผิดอีกอัลเลาะห์บอกว่าทุกครั้งที่บ่าวของฉันขออภัยโทษฉันก็จะให้อภัยเอาสิสู้กันไอ้ตอนทำผิดหลงมันไปใช่ไหมพอเรายกมือขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้แล้วก็บอกฉันจะหลอกกี่รอบเนี่ยแล้วบ่าวคนนี้ก็จะเชื่อฉันเนี่ยบอกทุกครั้งที่บ่าวยกมือขอต่อฉันก็ให้อภัยตราบใดที่อะไรนะตราบใดที่เขานั้นยังไม่ดวงวิญญาณไม่ถึงลูกกระเดือกขออภัยโทษได้ตลอดแต่ประเด็นก็คือว่าการตอบัตตัวแน่นอนแหละมันก็จะต้องทำอย่างจริงจังแต่ขนาดนี้ก็พูดว่าเขาจริงแหละตอนนั้นน่ะเขาจริงจังเลยฮะยะแต่มันมีช่วงเวลาที่อะไรที่เขาอาจจะแบบชีวิตเขาอาจจะมีมรสุมชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์จะปิดประตูตอบัตเมื่อเขาฟื้นขึ้นมามีกำลังใจแล้วเขาขอดุอาต่ออัลเลาะห์แน่นอนอัลเลาะห์ก็จะให้อภัยโทษเขาอีกนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าอย่าประวิงเวลานานเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราอีหม่านตกเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อายันมาเยือนเราก็ได้แต่คนเรานะครับก็ต้องเตรียมตัวเอาไว้เสมอนะรู้ว่าทำผิดต้องตอบัตทันทีต้องรีบตอบัตทันทีเลยให้รีบเร่งสู่การตอบัตตัวจ๋าเชิญครับเอาการเตาบัตตัวนี่นะครับพญานะก็คือเอาเรื่องบาปก่อนนะบาปที่จะต้องเตาบัตตัวเนี่ยต้องเป็นบาปอะไรบาปใหญ่นะจบสมัยก่อนใช่ไหมสมัยก่อนคนเรานี่อดีตมีอยู่แล้วแหละอดีตอาจจะขาดละหมาดอดีตอาจจะไม่ได้สนใจศาสนานะเมื่อตอบัตตัวเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับว่าจะต้องมีเรื่องละหมาดด้วยนะแต่ว่าในการละหมาดตรงเนี้ยมันเป็นการแสดงถึงการกลับมาหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นรูปธรรมคำว่ารูปธรรมคือแสดงเห็นเลยเพราะเวลาที่เราสุญูดต่ออัลเลาะห์ทุกครั้งที่เราสุญูดอัลเลาะห์ยกสถานะลดบาปแต่ประเด็นก็คือว่าการเตาบัตตัวเนี่ยมันก็คือเมื่อเราไปทำบาปใหญ่มา3เงื่อนไขใช่ไหมหยุดจากการทำบาป เสียใจแล้วก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ทำอีก3ข้อคราวนี้ถ้าเป็นบาปเล็กๆเล็กๆมองนู่นมองนี่ไปอาจจะบาปด่าว่าอะไรบ้างนะหมายถึงอาจจะพูดจาหยาบคายบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันหลุดด้วยกับการละหมาดและก็การอาบน้ำละหมาดของเราอยู่แล้วอ๋อหมอดูแม่นไหมแม่นไหมอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราตาบัดตัวนะในฮะดีษบอกนะว่าเมื่อตาบัดตัวไอ้ที่ผิดอะหายหมดเลยเท่ากับเหมือนกับคนใหม่ตอนเนี้ยฮัจญะคนเก่าตอนอดีตเนี่ยตอนเนี้ยไม่อยู่แล้วหายาตนคนเก่าแน่ดีเนี่ยไม่อยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับอะไรนะกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแต่แน่นอนแหละความรู้สึกเสียใจมันมีอยู่แล้วครับอันนี้แหละเป็นเงื่อนไขกันเตาบะเหมือนใครล่ะเหมือนท่านวาชีอย่างเงี้ยวาชีก็เคยไปฆ่าลุงนบีไงนั่นน่ะเขาหนักกว่านั้นนะเขาฆ่าลุงนบีเลยนะตอนสงครามอูฮุดแล้วตอนหลังเขามารับอิสลามแต่ถามว่าเวลาที่เขา
หนูอยู่กับตัวเองเนี่ยเขาก็เสียใจว่าชี้ร้องไห้ตลอดนึกถึงอะไรนึกถึงวันที่เขาไปฆ่าลุงท่านนบีแต่ไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์จะไม่อภัยโทษเพราะอภัยโทษแล้วแต่คนเราเนี่ยมันสำนึกไงมันสำนึกตลอดนี่เป็นคุณสมบัติของคนดีๆเลยนะเขาจะมีความสำนึกตลอดไอ้ตอนที่เขาทำไม่ดีไปแล้วเขากลัวเหลือเกินว่ากลัวว่าอะไรกลัวว่าไอ้ความดีของเขาที่ทำเนี่ยมันจะไม่เพียงพอกับสมัยก่อนที่เคยทำผิดดังนั้นยิ่งทำให้เขาเป็นแรงผลักดันในการทำความดีเพิ่มมากขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้ดีเลยแต่การละหมาดเตาบัตบ่อยๆเนี่ยถ้าไปดูในแบบฉบับของท่านนบีเนี่ยมันไม่ได้มีว่าให้ทำประจำดังนั้นเนี่ยแนะนำนะยาก็ละหมาดซุนัตตะฮัจญุดนั่นแหละที่มันมีทำเป็นประจำวีเตสนี่แหละส่วนเตาบัตตัวเนี่ยเราไม่ต้องทำเลยเพราะว่าเราผลขั้นตอนมาแล้วแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยมีให้ทำได้สมมติเราเพิ่งกลับมาใหม่ๆเลยโอ้ยเพิ่งตอนนั้นไม่ได้คุมหัวเลยสมมติวันเนี้ยเริ่มเอาฮิญาบมาใส่ออกจากบ้านแต่งตัวเรียบร้อยตั้งใจเราละหมาดเตาบัตตัวขอร้อนนะเนี่ยขอให้การเตาบัตในครั้งเนี้ยมันอยู่กับเราไปตลอดหมายถึงว่าอะไรขอให้การกลับเนื้อกลับตัวเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดไม่กลับไปทำความชั่วอีกก็ขอไปนี่ทำได้แต่ว่าไอ้กรณีที่จะละหมาดทุกวันในกรณีที่อะไรที่เรานึกถึงบาปในอดีตอันนี้ไม่มีเราก็ใช้อะไรล่ะใช้ละหมาดที่มีอยู่เป็นประจำเนี่ยเช่นละหมาดดูฮาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวีเตสละหมาดรอวาตีบละหมาดซุนนะวูดูโอ้โหนี่ก็เยอะแล้วนะเพียบแล้วเนี่ย12รอกะอะไม่มีแล้วเนี่ยเพราะเผลอไม่มีงานเที่ยวงานสุราด้วย12รอกะอะรอวาติบถ้าไม่โมอักกัดนี่มีหลังดูรีอีก2อีกกลายเป็น4หลังหน้า4หลัง4มีก่อนอัสรีอีก4ก่อนอัสรีมี4ที่ไม่โมอักกัดอ่ะก็ไม่เป็นไรมันเป็นไม่โมอักกัดแต่ถ้าทำได้ก็ดีวูดูก็หลังอำนาจละหมาดดูฮานี่นะโอ้โหได้เลยยาวๆเลยจะเอา8จะเอา4เอา2 12แล้วก็อะไรอีกอ่ะตะฮัจญุดนี่โอ้ยวิเตสอีกให้เวลาไปทำบาปแล้วไม่มีเวลาแล้วเนี่ยนึกไม่ออกเลยไปทำบาปตอนไหนเอาใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเก็บครบนะแล้วก่อนจะนอนเนี่ยก่อนจะนอนเราอ่านวีริตอะไรอีกแต่ว่าทุกวันนี้ถามกันจริงๆว่าสุนัตเราเนี่ยจะได้ครบไหมผมก็ว่าถ้าได้บางอันก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วเพราะว่าฟันดูเองก็ยังแย่เลยบางทีเนี่ยนะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเก็บสุนัตฟันดูดีแล้วเก็บสุนัตหมดเนี่ยผมว่าไม่ต้องกังวลแล้วแหละเรื่องของอดีตลบหมดคือการที่เราทำความชั่วเนี่ยบันทึกไว้แล้วหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้อภัยคือประเด็นก็คือว่าวันที่อัลลอฮ์สอบสวนเนี่ยไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นความชั่วนะยังมีอยู่นะแต่ไม่มีผลเข้าใจป่ะอย่างสมมติตอนอดีตฉันเนี่ยเคยไปเย้วอยู่วันที่อัลลอฮ์พิพากษาเนี่ยมีภาพนั้นยังมีอยู่ช่วงอายุเป็นวัยรุ่นแต่อันนี้ขีดยกเลิกไม่นับเพราะฉันตะบัดแล้วดังนั้นคนไม่ทำน่ะดีกว่าสมมติคนทำแล้วตะบัดตัวดีสำหรับคนทำผิดไงที่ตะบัดตัวแต่ดีที่สุดเลยคือไม่ทำแต่ว่ามันยากไงไอ้ที่ไม่ทำเลยมันยากนะเดี๋ยวเกินซูเราะห์อะลอิมรอนไว้นิดเดียวแล้วก็ไม่ได้อ่านนะแต่ว่าพูดถึงซูเราะห์อาลอิมรอนซูเราะห์อาลอิมรอนเนี่ยอิมรอนเป็นชื่อใครรู้ไหมเป็นชื่อของตาของนบีอีซานบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบีอีซาเนี่ยเป็นบุคคลเดียวนะที่สืบเชื้อสายไปที่แม่อีซาบุตรของพระนางมารยัมถ้าเป็นปกติเนี่ยคนทั่วไปต้องสืบไปทางใครทางพ่อทั้งหมดแหละมูฮัมหมัดบินอับดุลเลอับดุลลตีบินมูฮัมหมัดพ่อผมชื่อมูฮัมหมัดจะไม่บอกอับดุลลตีบินมารยัมแม่ฉันชื่อมารยัม
จะไม่บอกงั้นอ้าวแล้วทำไมนบีอีซาถึงต้องสืบไปทางแม่ล่ะก็ไม่มีพ่อเพราะอัลลอฮ์ให้พระนางมารยัมตั้งครรภ์โดยที่ไม่ไปสัมผัสแต่ต้องชายใดเลยแล้วก็ตั้งครรภ์ออกมาจึงเป็นบุคคลเดียวนบีอีซาจึงเป็นบุคคลเดียวนะที่เวลาพูดจะสืบเชื้อสายไปทางพระนางมารยัมและมารยัมสืบเชื้อสายทางใครมารยามบุตรของอิมรอนอิมรอนนี่ไงและซูเราะห์อาลอิมรอนนี่มีทั้งหมด83อายะถูกประทานมาในเนื่องโอกาสที่มีผู้แทนจากเมืองนัจรอนเมืองนัจรอนเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของเยเมนเยเมนเมืองเนี่ยเขานับถือคริสต์เมืองเนี่ยเขานับถือนาซอรอเขาเป็นคริสต์เขาก็มีผู้แทนมาหาท่านนบีปีไหนรู้ไหมปีที่9ส่งผู้แทนมาและผู้แทนเขามาเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นอัลลุนกิตาบเนี่ยเขามีความรู้ก็มีการให้ความรู้กับชาวคริสต์เกี่ยวกับนบีอีซาก็เลยเล่าตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมตั้งแต่ตอนมะนางมารยามยังไม่มีนบีอีซาเลยตอนที่อยู่กับอิมรอนก็คือพ่อของนางและก็ไปอยู่ที่เมียรอบเดี๋ยวจะเล่ายาวเลยนะประวัติเนี่ยนะยาวเลยเนี่ยว่าที่มาที่ไปของพระนางมารยามเป็นยังไงแล้วก็ตอนที่คลอดนบีอีซาออกมาตอนเด็กๆเลยและก็อุ้มมาเขาเข้ามาในเมืองแล้วคนว่ายังไงและนบีอีซาพูดยังไงเพราะนบีอีซาพูดได้แต่ตอนเป็นทารกเลยแบเบาะเลยอยู่ในทารกอยู่ในอกก็พูดได้เลยยังกินนมอยู่นะก็จะเล่ายาวเลยตั้งชื่อว่าอาลอิมรอนตระกูลของอิมรอนตระกูลอิมรอนก็ไล่มาเลยนะก็มีใครบ้างอ่ะมีพระนางมารยามแล้วก็ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะคราวนี้เรื่องราวเนี่ยก็จะพูดถึงหลักอะกีดะห์สำคัญมากอะกีดะห์หลักอะกีดะห์ซึ่งเป็นอะกีดะห์แบบไม่ใช่ช่วงแรกนะคือถ้าช่วงแรกนี่คือตอบโต้กับคนที่บูชาจาวิตแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตอบโต้กับคนที่เขาเรียกอะไรคนที่มีคัมภีร์เหมือนกันเพราะเขาก็มีคัมภีร์แต่คัมภีร์ของเขามีการเปลี่ยนแปลงและมีการตีความจากผู้รู้ของเขาเนี่ยให้เข้าตัวตัวเองหมายถึงว่าคัมภีร์ไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับแต่ว่าตีความคัมภีร์ให้มันได้ประโยชน์อ่ะแล้วก็บอกว่านบีอีซาเป็นพระบุตรเป็นพระบุตรก็คือเป็นลูกของพระเจ้าเลยเป็นลูกของพระเจ้าเลยแล้วการตั้งครรภ์เนี่ยปกติของการตั้งครรภ์ปกติของคนเราเนี่ยก็จะต้องมีการเขาเรียกอะไรนะมีการร่วมประเวณีมีสามีเป็นภรรยาเขากำลังจะให้ซีฟัตหรือคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยว่ามีการที่จะมาอะไรนะมาถ้าคือถ้าบอกว่านบีอีซาเป็นลูกเนี่ยก็เท่ากับอัลลอฮ์เนี่ยได้มาใช่ไหมมานอนมาหลับนอนกับนี่หนักเลยนะไปหลุดไปเลยนะซึ่งคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายนะก็คือจะต้องมีชีวิตอย่างสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายต่อนะการมีชีวิตสมบูรณ์เนี่ยก็คือไม่ขาดตอนเราเนี่ยมีชีวิตแต่ขาดตอนยังไงอ่ะก็มีตายไงมีตายพอมีตายเสร็จถามว่าตายเสร็จตายแล้วจบไหมไม่จบไปมีอยู่ในกูโบอีกไอ้ช่วงเป็นกูโบก็เป็นอีโลกนึงแล้วแต่ว่าไม่มีเนื้อหนังมังสานะเป็นวิญญาณไปถูกลงโทษแต่ตอนฟื้นคืนชีพวันกิยามัตอ่ะอันนี้มีเนื้อหนังมังสาแบบนี้ต่างกันนะไอ้ตอนลงในลงโทษในกูโบเนี่ยอาดัมบาซักอ่ะไม่ได้มีเนื้อหนังมังสาแบบนี้เลยเนี่ยเพราะร่างกายมันอะไรมันเน่าสลายบุบไปแล้วแต่ตัวของรูห์วิญญาณเนี่ยถูกลงโทษอยู่แต่นี่คนชั่วนะคนดีก็หลับไปแต่พอวันฟื้นวันกิยามะห์ขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้เลยอย่างที่ฉันบอกเนี่ยมีเนื้อมีหนังมีอย่างนี้เลยเป็นร่างกายเลยสมบูรณ์เลยแต่ไม่ตายแล้วพอฟื้นขึ้นมานี่ไม่ตายแล้วต่างกันต่างกันคราวนี้อัลลอฮ์เนี่ยมีชีวิตยังไงอะอัลลอฮ์มีชีวิตโดยที่ไม่มีการขาดตอนมีมาแต่ดั้งเดิมแล้วก็มีตลอดไปและไม่มีการอาศัยสิ่งอื่นด้วย
การมีชีวิตของมนุษย์เราอาศัยอย่างอื่นเช่นเด็กอาศัยนมแม่ลองไม่มีนมนี่กินข้าวผัดไม่ได้หรอกฉันเคยลองแล้วเคยลองแล้วเนี่ยลูกฉันเนี่ยเพิ่ง2 3 4เดือนเนี่ยฉันบอกทำไมไม่ป้อนข้าวผัดล่ะก็บอกอาจารย์บ้าแล้วเด็กอะไรป้อนข้าวผัดต้องกินนมเด็กไม่กินนมอยู่ไม่ได้หรอกครับเนี่ยมีชีวิตอย่างเราฉันเนี่ยก็เหมือนกันต้องกินข้าวต้องกินน้ำการมีชีวิตของฉันเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งอื่นมักลุกเจออื่นแต่การมีชีวิตของอัลลอฮ์ต้องพึ่งพาใครไหมไม่มีนี่แหละการมีชีวิตที่สมบูรณ์มนุษย์เราไม่สมบูรณ์นะมีชีวิตของเราไม่สมบูรณ์ยังต้องพึ่งพาอาศัยมีเจ็บไข้ได้ป่วยมีตายเวลาเราอธิบายเราก็บอกว่าเนี่ยฉันก็มีชีวิตอัลลอฮ์ก็มีชีวิตเพราะว่าในบอกเลยหัวไหอยู่ไหอยู่แปลว่ามีชีวิตประมาณนี้ก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์